เมื่อเร็วๆนี้หิมะแรกของปี2024ตกที่เมืองซันเหมือนเสียมวลทอนเถอนานสร้างทัศนียภาพในฤดูหนาวที่เปล่งประกายให้กับหลานบ้านแบบหลุมใต้ดินซึ่งเป็นการสร้างที่อยู่แบบดั้งเดิมของมวลทอนเถอนานบ้านหลุมใต้ดินเป็นรูปแบบที่อยู่อาศัยที่มีประวัติอันยาวนานและลี้ลับเปี่ยมด้วยวัฒนธรรมอันน่าสนใจเป็นสิ่งก่อสร้างบ้านพักใต้ดินเดียวที่มีความพิเศษของจีนตลอดจนของโลก ถูกเรียกว่าเป็นหมู่บ้านโบราณใต้ขอบฟ้าและฟอสซิลที่ยังมีชีวิตในประวัติของบ้านพักเป็นหนึ่งในบรรดาสิ่งก่อสร้างบ้านพักโบราณสำคัญสีแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจีนคำกล่าวที่ว่ามองเห็นต้นไม้แต่ไม่เห็นหมู่บ้านเข้าไปในหมู่บ้านแต่ไม่เห็นบ้านพักเข้าสู่บ้านพักแล้วยังไม่เห็นประตูได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นคนคือสภาพจริงของบ้านพักเช่นนี้ช่วงตุรจ,จีของแต่ละปี บ้านพักแบบหลุมใต้ดินของเขตชันโจเมืองซันเหมือนเสียก็จะมีการจัดงานโคมไฟครั้งยิ่งใหญ่เพื่อสร้างบรรยากาศอันอบอุ่นใจและชีวิชีวาให้กับหรือดูน้าว